เดินถอยหลังเอียงซ้ายเข้าไปเอียงซ้ายถอยหลังไม่ใช่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเดินถอยหลังเอียงขวาแล้วเอาเหลือบได้คือสะโคตาเนี่ยจะต้องไม่สามารถเห็นตัวเจ้านายกับผู้หญิงที่นอนเปลือยอยู่บนเตียงแล้วก็กับข้าวเนี่ยพอวิธีเดินเอียงไปเรื่อยเอียงตัวจะสักไปถึงโต๊ะข้างเตียงแล้วก็วางโต๊ะข้างเตียงแล้วจุกหน้าที่มึงเดินออกไปคือมึงมาเสิร์ฟอาหารตรงที่ว่ามึงไม่เห็นเจ้านายมึงกับเมียผู้ใดผู้หญิงที่บนทางมาแก้ผ้าเปลือยอยู่ไม่เห็นนี่คือบัตเลอร์เก่งมากมึงจะต้องรู้ทุกเรื่องว่ายังไงกินยังไงมึงต้องรู้ถูพื้นยังไงหินอ่อนใช้น้ำยาอะไรถูใจหนึ่งหาท้องน้ำเครื่องบ้านเจ้านายไอ้เครื่องทอง 18K ที่เป็นเครื่องต่างๆของห้องน้ำพวกนี้มึงต้องรู้วิธีทำแล้วก็จะมีลูกน้องเป็นทีมนี่คือบัตเลอร์ที่อยู่ในอัมสเตอร์ดัมนะโอเคจบแล้วบิลเดอร์เบิร์กเป็นเนินเขาลูกนึงมีปราสาทอันนึงเรียกว่าบิลเดอร์เบิร์กซึ่งบิลเดอร์เบิร์กสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไปประชุมกันที่นั่นทำไมเรื่องเนเธอร์แลนด์เพราะเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างจุดศูนย์กลางของยุโรปตะวันออกตะวันตกพอประชุมเสร็จก็อนุมัติว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของอเมริกานี่เรื่องจริงนะเสร็จแล้วก็เป็นระดมหาเสียงแล้วก็ช่วยกันเพราะว่าเขามี primary vote มันมาก่อนนะแล้วก็เอา primary เขาไปยัดเขาไปบังคับไอ้ primary vote แล้วเนี่ยไอ้ไปบังคับคนที่ไปโหวตประธานาธิบดีมันถึงสามารถบังคับให้ใครเป็นประธานาธิบดีก็ได้เคนเนดีไม่ลิงคอนเลิกท่ากูฆ่ามึงเคนเนดีปราบผมกูฆ่ามึงก็ยืนเปิดคาผงไงไอ้สอนบัตรเราเรียนแบบมันจะมาทุกจะกระเบียดนิ้วทุกอย่างอ่ะแล้วท่านดูพอขายอาวุธแม่ผลิตอาวุธมาขายสงครามโลกไม่มีชิปขายอาวุธกูเอาไปใช้อ่ะอาวุธก็ตกราสมัยก็ต้องทิ้งไงทำไมบริษัทอาวุธบอกให้ไปงี้ดิบอกบิลเดอร์เบิร์กว่าให้มึงช่วยกูขจัดอาวุธขจัดทิ้งไงตอนเป็นบิลเดอร์เบิร์กก็ไปลากเอาองค์กรเดอะสกาวองค์กรเดอะสกาวคืออะไรก็คือหัวกะโหลกที่เป็นแก้วท่านจะเห็นเลยว่าพระไสยพระพุทธมรกตพระแก้วมรกตมีสามองค์มีพระไสยนี่อยู่ในบ้านข้างเขาดินวันใดวันหนึ่งก็พวกเราอาจจะได้เห็นนะก็ทำด้วยวัสดุที่เป็นคริสตัลเป็นไสเหมือนกับหัวกะโหลกคริสตัลซึ่งชื่อว่าเดอะสกาวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในลอนดอนใครไปลอนดอนก็ไปดูมันแปลกมากที่ว่ามันใสมากเหมือนคริสตัลเลยนะแต่ว่ามันเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วมันมีมาพันกว่าปีซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนพันกว่าปีมันทำได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อะที่มันจะสร้างคริสตัลมาพันกว่าปีก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดแล้วก็เดอะสกาวนี่สกาวคือหัวกะโหลกก็ในมหาวิทยาลัยเยลเมื่อประมาณสัก60 ปีที่แล้วตระกูลบูชก็ก่อตั้งองค์กรลับขึ้นมาองค์กรนึงชื่อว่าเดอะสกาวแล้วตระกูลบูชก็เอาองค์กรเดอะสกาวไปผนวกกับบิลเดอร์เบิร์กก็คงจะมีเงินเข้าไปเกี่ยวพันมีองค์กรธุรกิจเข้าไปเกี่ยวพันเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้เนี่ย ก็องค์กรเดอะสกาวก็เสนอตัวบูชขึ้นว่าเดอะสกาวไม่เคยได้เป็นประธานาธิบดีเสนอบูชเข้าไปเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นได้ทั้งพ่อทั้งลูก2สมัยก็คือ16ปีคนละ2สมัย8ปี16ปี16ปีนี่คือ16ปีแก่การเลยการท่องถ่ายอาวุธสงครามออกมาให้หมดเลยเพื่ออะไรเพื่อจะทำสงมีเงินเพื่อจะขายอาวุธสงครามได้ก็ทำไงก็ลบแน่มึงไม่ลบมึงจะทำลายสงครามอาวุธได้ไงมึงก็ต้องลบดิประกาศลบเลยก็ล่อไอ้ซัดดัมฮุสเซนประจวบเหมาะเลยประจวบเหมาะเรื่องอะไรเพโทรดอลล่าก็ที่เคยเล่าเพโทรดอลล่าท่านมาฟังใหม่จะไม่เคยได้ยินอเมริกันนี่ก็สมัยหนึ่งก็ตะวันออกกลางก็มีการหัวกันสมัยก่อนไม่มีประชุมโอเปกไม่มีโอเปกตัวนอกกลางซึ่งขุดค้นน้ำมันมากก็คั่วกันบอกว่าตกลงพวกกูจะรวมหัวกันขายน้ำมันอเมริกันซึ่งมีน้ำมันอยู่มากในความเป็นจริงมีมากมันไม่มีใครรู้แม่แหกตายเพราะไอ้ประเทศเฮียที่แหกตาตอแหลบอกว่าประเทศไทยแต่มันก็เข้าไปประชุมโอเปกมันไปบอกโอเปกโอเปกตอนนั้นกลัวมันมากเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยต้องอาศัยในการหมดในการป้องกันประเทศก็ไปบอกในอเมริกันด้วยบอกว่าโอเคตกลงงี้นะมึงซื้อขายมึงประชุมมึงร่วมเป็นโอเปกเลยคือประเทศน้ำมันทั้งหมดเนี่ยต่อรองกับทั้งโลกเพื่อตลาดเพื่อบังคับดัชนีของราคาตัดน้ำมันตลาดโลก ทำให้ตอนนั้นท่านเห็นไหมว่าประเทศชาติตอนนั้นก็มีประเทศเรามีปัญหาน้ำมันขึ้นชิบหายเลยจากไม่กี่บาทขึ้นเป็น10 บาทเป็น5 บาท6 บาท10 บาท
ก็อเมริกันก็ไปบอกกับโอเปกทั้งหมดว่าโอเคตามนี้กูจะช่วยเหลือทางด้านอาหารดูตัวประกอบมือในการป้องกันประเทศแต่มีข้อแม้นะว่ามึงจะต้องขายน้ำมันเป็นเงินสกุลดอลลาร์เป็นเงินสกุลดอลลาร์นะเป็นเงินสกุลอื่นไม่ได้ไอโอเปกโอเคยอมรับยอมรับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอเมริกันก็พิมพ์แดงขึ้นเลยเพราะทุกประเทศในโลกราคาน้ำมันขึ้นต้องซื้อด้วยสกุลดอลลาร์ก็ต้องซื้อสกุลดอลลาร์มาก่อนแล้วสกุลดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันจากโอเปกโอเปกถึงขายปรากฏเงินดอลลาร์แพร่สะพัดไปทั่วโลกถึง 80% แต่ 20% ใช้อยู่ในอเมริกาถามว่าเงินพวกนี้มีอะไรรับรองไม่มีเลยมันคือเศษกระดาษอันนี้เมื่อเป็นเศษกระดาษไอ้คนทุกคนที่อยากได้ดอลลาร์ก็ต้องเอาเงินมาแลกดอลลาร์มันก็เอาเงินพวกนั้นเข้าประเทศมันก็เท่ากับได้เงินมาฟรีๆได้เงินมาฟรีๆเขาถึงพูดกันบอกว่าคนอเมริกันแม่งแดกมื้อเช้าฟรีเพราะคนทั้งโลกเลี้ยงมันคนทั้งโลกเลี้ยงมันเพราะคนทั้งโลกต้องเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันจากโอเปกวันดีคืนดีก็มีไอ้บ้าอีกตัวหนึ่งคือซัดดัมฮุสเซนไอ้ซัดดัมฮุสเซนมันก็เกิดฟิตขึ้นมาอารวาสแหลกอารวาสแหลกมันก็ไปลบกับคูเวตไปแย่งน้ำมันเพราะว่าท่านต้องเข้าใจนะคูเวตเนี่ยติดเป็นส่วนเดียวกับอิรักนะอิรักนี่คือจุดศูนย์รวมของเมโสโปเตเมียเก่าจุดศูนย์รวมเมโสโปเตเมียเก่าอังกฤษฉลาดอังกฤษมองว่าถ้าไม่ตัดคูเวตออกจากอิรักวันหนึ่งอิรักจะเป็นมหาอำนาจอังกฤษเลยตัดคูเวตออกมาเพราะคูเวตมีน้ำมันมากพอๆกับอิรักซัดดัมฮุสเซนบ้าประวัติศาสตร์ไปดูประวัติศาสตร์บอกชิบหายเฮียคูเวตต้องกูลบแม่งเลย โดยอาศัยเลยแล้วซัดดัมก็มีปัญหาลบกับอิหร่านพอลบกับอิหร่านเสร็จอเมริกันแม่งเข้าช่วยอิหร่านไม่ช่วยอัฟกานิสถานซัดดัมโมโหซัดดัมบอกต่อไปนี่ไอ้สัตว์กูไม่ขายน้ำมันด้วยสกุลดอลลาร์แล้วกูขายแม่งทุกสกุลเลยยกเว้นดอลลาร์กลับกันคือทุกสกุลซื้อน้ำมันกูขายหมดยกเว้นเอาสกุลดอลลาร์กูไม่ขายอ่ะพอซัดดัมประกาศคนแรกตูมเพราะไอ้ลากนี้น้ำมันมากเยอะเกินเท่านั้นทั้งโลกน้ำมันแม่งล่วงน้ำมันล่วงไม่ล่วงเปล่าไอ้ฮูโก้ชาเวซี่ไอ้ที่อเมริกาใต้บอกไอ้อิรักไอ้ซัดดัมกูร่วมกับมึงด้วยอะไรเหี้ยเลยแต่นี่ไม่ใช่ร่วมต่อประเทศ3ประเทศนี่คือเหตุผลที่อเมริกันมันทนไม่ได้มันต้องฆ่าซัดดัมมันต้องฆ่าซัดดัมมันถึงลากไอ้บูชออกมาไอ้บูชถึงประกาศสงครามแบบเต็มที่เลยนี่คือต้นแบบเพโทรดอลลาร์เพโทรมันเรียกว่าเพโทรดอลลาร์เพโทรคือพีโตรเลียมเพโทรเนี่ยเพโทรในอังกฤษแล้วเพโทรก็คือน้ำมันเบนซินอเมริกาเรียกแก๊สโซลีนอังกฤษเรียกเพโทรเพโทรดอลลาร์ปิโตรเลียมกับดอลลาร์ versus กับใช้ดอลลาร์เพื่อซื้อเพโทรเพโทรดอลลาร์นี่ก็ทำให้อเมริกันเนี่ยได้เปรียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้ปีๆอยู่หลายสิบปีตั้งแต่สมัยชาติชายชุนวันแล้วก็เริ่มทุกประเทศก็เริ่มขุนน้ำมันกันแล้วเพราะว่าไม่ไหวโอเปกมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วถามว่าทำไมโอเปกอยู่ดีแม่รวมกันเป็นหนึ่งเพราะว่ายิวสงครามหกวันยิวลกอาหรับโมเชดายันอาหรับแม่งแพ้บนลูกแพ้แบบมูตาฟาบรถถังพันกว่าคันรวยรถถังเยอะไอ้ยิวแม่งล่อรถถังพันกว่าคันชิบหายหมดเลยแป๊บเดียวอาหรับแม่งก็ไปโวยวายตอนนั้นไอ้ด็อกเตอร์จูเอลไลก็ไปหาอาหรับคุยเรื่องน้ำมันนี่แหละดร.เชื่ออะไรก็บอกอาหรับบอกว่าพวกมันพวกมึงโง่ที่ผ่านมา พวกมึงก็รวมหัวกันดิมึงมีอาวุธมึงบอกว่าอาวุธกูคืออะไรคือน้ำมันนี่มันบอกรถถังมันไม่มีน้ำมันวิ่งไม่ได้เครื่องบินไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ได้มันบอกเออจริงโอเปกก็เลยรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ขึ้นราคาน้ำมันแบบพันแหลกเพราะว่าดร.เชื่ออะไรเมาอะไรปักกิ่งเมาอะไรซิ่งให้สมัยนู้นก็ด่าชิบหายพูดไอ้นักวิชาการนักวิชาการนึกว่าแป้งด่าไอ้ด็อกเตอร์ช่วยอะไรไอ้เหี้ยแม่งทำให้ชิบหายหมดเลยทำให้ประเทศคือทำให้น้ำมันทั้งโลกชิบหายหมดเลยเพราะมันคนเดียวนี่คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะเล่าวันนี้ก็ผมว่าพอกับเวลานะก็คุยกันสนุกวันนี้มีอารมณ์คุยว่าตื่นมาค่อนข้างที่จะสดชื่นก็เลยทำเช้านี่ก็เช้าทำก็มันคงไม่ได้บ่ายเดี๋ยวบ่ายก็มีเวลาต้องมาทำอย่างอื่นก่อนที่จบวันนี้ก็จะคุยเรื่องของนิเช่กับนิเช่ก็พูดคำนี้น่าสนใจ It's not a lack of love but a lack of friendship
that makes unhappy life เขาก็พูดว่ามันไม่เรื่องเกี่ยวขาดความรักนะแต่มันขาดมิตรภาพต่างหากที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขนิทเช่ก็ฟริดริชวิลไฮม์นิทเช่ความรักคืออะไรท่านถามเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถามจริงอ่ะเอาเนี่ยนานแค่ไหนเต็มที่แล้วชั่วโมงอ่ะกูให้มึงไหว้โค้งไหว้ครูออรัลเซ็กกันจนกระทั่งสักครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วอีกครึ่งชั่วโมงมึงก็ปฏิบัติการกิจยกเสาลงหลุมมึงอยู่ได้ไงโคอินวันยังมากเต็มที่ไม่เกินชั่วโมงมึงจะไหว้ครูไงมึงก็ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วอีก23ชั่วโมงคุณทำอะไรอีก23ชั่วโมงคุณต้องใช้เวลา8ชั่วโมงนอนซึ่งตอนนอนเนี่ยคุณก็คงไม่ได้เจอขอพบเธอในฝันแบบเพลงของไอ้เอื้อสุนทรสนานเป็นไม่ได้ไอ้23ชั่วโมงคุณนอน8ชั่วโมงคุณเหลืออะไรเหลือ15ชั่วโมงเอาง่ายๆเหลือ14ชั่วโมง12ชั่วโมงไอ้12ชั่วโมงที่มีอยู่เนี่ยคุณที่คุณไม่เอาไม่ได้ก่อคุณทำอะไรคุณคงไม่ก่อติดกันแล้วก็อยู่ทั้งวันทั้งคืน12ชั่วโมงเป็นไปได้มั้ยแต่12ชั่วโมงนี่คือเวลาเลยเวลาเข้าห้องน้ำเวลากินข้าวรู้สึกกินข้าวคุณก็ไม่ได้ปากเดียวนี่คุณก็ต่างคนต่างกินทุกอย่างต่างคนต่างทำหมดเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ผูกติดกันว่าไปนั่งขี้เรือกันก็คนละปากคนละที่เป็นคนละทางอาบน้ำไม่ได้อาบด้วยกันมันเป็นไปได้ไหมที่เราผู้ชายผู้หญิงคนคู่หนึ่งสมัยก่อนเราอยู่ในห้องไม่ต้องเลยมึงมาอยู่ในคอนโดเลยคอนโดชุดใหญ่เลยล่ะมึงมีสามห้องเขาคือพูดง่ายๆว่าคอนโดมิเนียมชุดใหญ่หรือเพนท์เฮาส์เลยมึงมาอยู่กันข้างในนั่นกูให้มึงอยู่กันอาทิตย์หนึ่งดูเรื่องมึงอยู่กันได้ไหมห้ามออกมานะอยู่กันได้ไหมเดี๋ยวมีคนเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟข้าวอยู่ได้ไหมมันไม่ใช่อะคาเดมิกนะไม่ใช่อะคาเดมิกแฟนตาซีอย่างเช่นไอ้บิวโซมิวสิกเป็นเล่นกันไม่ใช่แต่นี่อยู่ว่ามึงอยู่กับผัวมีอะไรมึงจะเอาล่อกว่าละกี่ทีเลยมึงโกยเฮ็ดกูส่งให้หมดอ่ะมึงจะเอาไอ้อะไรอ่ะวายากุงวายาก้าวายากล้วยกูส่งให้หมดมันอยู่ได้มาทีตีนได้หาตีนได้หาไม่ก็เปิดไปทีเจอไปทีแม่อาเทียนทั้งสองคนคืออ้วกเพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างที่เป็นไปไม่ได้อีกอะไรจะเป็นไปได้ถ้ามันจะเป็นไปได้มันต้องมีความเข้าใจนะในนี้ก็เขียนว่า friendshipBut a lack of friendship that makes unhappy life. มิตรภาพอะไรมิตรภาพ friendship คืออะไรความเข้าใจเข้าใจกันอ่ะพอเข้าใจกันมันได้ถ้าไม่เข้าใจกันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจมันไม่ได้คนสองคนเราตื่นขึ้นมาอี้นี่ใครเลยแม่อยู่ดีมันนอนกับกูเฉยๆไม่อยู่ดีมันใช้นามสกุลกูอ่ะถ้ามันคิดอย่างนี้มันตื่นมามันคิดอย่างนี้มันไม่ใช่ถ้าคิดแบบนี้มันก็อันแฮปปี้ไลฟ์แน่นอนมีเรื่องแน่เพราะฉะนั้นไอ้คนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจถ้ามันขาดซึ่งความเข้าใจมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณจะเป็นผัวเป็นเมียกันท้ายสุดก็ชีวิตใครชีวิตมันนะครับมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจผมไม่ต้องยกตัวอย่างใครผมยกตัวอย่างตัวผมพอผมล้มละลายตกระกำลำบากเมียผมซึ่งก็ทำงานบริษัทก็เงินเดือนเยอะเยอะชนิดที่ว่าเลี้ยงผมได้สิบคนแต่ก็ไม่เคยให้เงินผมมาสักบาทเดียวก็ปล่อยไปหาแดกก็ตามยถากรรมที่เคยทำเคยบอกหลานคนหนึ่งความที่เคยมีเงินจุนชีพกินแต่ของดีๆมีวันหนึ่งก็ไปเดินไปก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันน่ากินเว้ยมันก็อยู่แถวสุขุมวิทเนี่ยมันก็เป็นรถเข็นนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อรถเข็นแล้วก็ความที่แถวนั้นฝรั่งเยอะมันก็หัดพูดภาษาปากกิ่งกับฝรั่งเขาเวลาผมไปมันก็เรียกว่าท่านเชิญท่านสองห้องแอร์เย็นๆไอ้เหี้ยช่องก็ไอ้สัตว์มึงรถเข็นอยู่ริมถนนมึงบอกให้กูเชิญชั้นสองรถแอร์ห้องแอร์เย็นๆคือมุกมันเยอะคนชายบางคนหน้าตาดีมันก็ตักน้ำมันก็ถามคุณชัยบอกว่าจะเอาน้ำเพิ่มอีกหน่อยไหมใครๆก็ชอบน้ำผมคือวิธีพูดมันนี่นะยอดมากคิดเงินมองคิดเป็นดอลลาร์หรือเงินไทยจะจ่ายบัตรหรือจ่ายเงินสดคือทุกเรื่องที่มันพูดนี่ไม่มีอะไรจริงสักเรื่องไปโกงแต่คนกินร้านยืนคิวยาวเหยียดเลยสนุกมากร้านเนี่ยมาถึงเจอซิดดาวพลีสคือเป็นร้านที่อร่อยมาก
แล้วก็แต่ว่าความที่เราเห็นกินอร่อยแล้วทุกคนก็บอกว่ามันอร่อยเราก็เลยเดินเข้าไปกินโดยที่เราลืมไปว่าตัวเราไม่มีตังค์พอหน้าเราไปเสร็จแล้วถึงรู้ว่าชิบหายกูไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์นี่แต่งตัวดีแต่ไม่มีตังค์ความเคยชินแล้วเราสิ่งพอไม่มีตังค์เนี่ยเมียมันก็ดูถูกเพราะว่ามันก็มองว่าบ้านกูรวยบ้านไอ้ดี